าสีผมที่ย้อมเสร็จแล้วค่ะจะเป็นสีออกสีน้ำตาลแดงนะคะจะออกชมพูนิดนึงค่ะสีนี้นะคะเหมือนไปย้อมร้านมาในราคา 2,000 บาทแต่ย้อมเองด้วยราคา200บาทเท่านั้นเองค่ะสวัสดีค่ะไนท์ทูมีทยูค่ะวันนี้นะคะไนท์ก็จะมารีวิวการย้อมผมค่ะโดยสภาพผมของไนท์เนี่ยเป็นสภาพผมค่อนข้างแข็งนะคะไนท์เคยทำสีผมค่ะเป็นครึ่งหนึ่งเป็นสีแดงนะคะแล้วก็ข้างหลังจะไม่ได้ทำอะไรเลยจะเป็นสีดำค่ะนี่นะคะแล้วก็โคนเริ่มสีดำแล้วนี่นะคะจะเป็นถ้าเห็นชัดๆเนาะจะเป็นสีแดงแล้วก็สีดำค่ะอยากย้อมสีผมแบบธรรมชาตินะคะก็เลยไปซื้อสีย้อมผมสีน้ำตาลมาค่ะจะได้ให้ลุคที่ดูเป็นธรรมชาติดูเป็นผู้หญิงอ่อนโยนอบอุ่นนะคะอาจจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ไปเลยอันนี้จะมีสีแตกต่างกันอย่างนี้เลยนะคะเวลามองข้างในนะคะก็จะเป็นสีดำแล้วก็ข้างนอกเป็นสีแดงค่ะตามมาดูกันเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะนี่ก็คือสีย้อมผมทั้งหมดนะคะที่ใช้วันนี้ทั้งหมดเนี้ยราคาแค่200บาทเท่านั้นเองค่ะตัวแรกนะคะเป็น Decast Master นะคะชื่อสี HP 969ค่ะหรือที่เราเรียกว่าสีน้ำตาลบอนประกายมาฮอกกานีค่ะกล่องนี้69บาทค่ะใช้ทั้งหมด2กล่องนะคะสีต่อมาค่ะรุ่น AH 703ค่ะชื่อสีว่าน้ำตาลคาราเมลประกายทองนะคะอันนี้กล่องเดียวค่ะกล่องนี้49บาทค่ะทั้งหมดนี้นะคะในได้มาในราคาแบงค์200บาทยังต้องทอนอีก10บาทค่ะก็คือ190บาทนะคะก็คือที่ผสมสีค่ะเราจะนำสีทั้งหมดมาผสมในนี้นะคะเริ่มแกะกล่องเลยค่ะนี่ก็คือ Decast Professional Master Color Cream ค่ะนี่ก็คือ Decast Professional My Roxy Soft Cream ค่ะเราก็จะนำสองอันนี้มาผสมกันนะคะจริงๆแล้วค่ะสีพวกนี้เราสามารถผสมได้หลายๆโทนตามที่เราชอบเลยนะคะอย่างวันนี้เนี่ยจะเป็นโทนสีน้ำตาลแดงผสมกับสีคาราเมลค่ะจะบีบจากก้นลงมานะคะตอนแรกเสร็จแล้วค่ะเหงื่อโซกมากรู้เลยนะคะว่าเป็นคนใช้ยาสีฟันแบบไหนใส่จะหมดเลยค่ะคลุกให้เข้ากันจะออกมาเป็นสียังไงนะของยี่ห้อนี้นะคะจะสีอ่ะส่วนใหญ่จะออกมาตรงนะคะแต่ว่าก็จะมีกลิ่นค่อนข้างฉุนหน่อยเนาะแล้วก็ใช้วิธีการสระผมกับมาร์กินนวดผมเอาค่ะก็จะช่วยลดกลิ่นได้นะแต่ว่ามันก็อยู่ไม่นานหรอกเอาสีผมสวยดีกว่าจริงไหมเริ่มเข้ากันละค่ะสมมตินะคะล้นมากค่ะถ้ายังไงนะคะอันนี้ในเผื่อเนาะกลัวขาดอะไรเงี้ยซื้ออันใหญ่กว่านี้นะคะอ๋อนายลืมบอกค่ะว่ารุ่นนี้เขาไม่มีถุงมือให้นะแต่ถ้าเป็นรุ่นที่แบบราคาอัพกว่านี้มานิดนึงก็จะมีแถมให้ตลอดนะคะค่ะเรามาเปลี่ยนเสื้อเป็นสีดำกันค่ะมาแล้วค่ะเสื้อสีดำนะคะเราจะมาขั้นตอนที่2นะคะผสมน้ำยาย้อมผมแล้วนะคะต่อมาก็จะมาแต่งผมค่ะข้างหน้านี้ก็จะทีหลังนะคะเพราะว่าสีอ่อนเนาะข้างหลังเป็นสีดำก็จะย้อมสีดำก่อนนะคะการพอจะได้ไม่เลอะเนาะผมอย่างนี้ตัดนะคะผม
แบบนี้นะคะโลชั่นหรือวาสลีนนะคะทาผิวหนังค่ะเพื่อแบบสีจะได้ไม่ติดเนาะก็จะเอามาคลุมนะคะรักไม่ใช่ดวงดาวที่ขาดใจเริ่มกันเลยค่ะเริ่มย้อมแต่ตรงนี้นะว้าวย้อยๆเนี่ยนะคะทาลงมาจนสุดเลยย้อมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็ทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะ 30-40 นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าสีที่ได้ออกมาจะเป็นยังไงนะคะตื่นเต้นมากแล้วก็เลิศมากค่ะในทำได้ทุกคนก็ทำได้นะคะและนี่ก็คือสีผมที่เสร็จแล้วนะคะจะเป็นสีน้ำตาลออกแดงนะคะซึ่งเลยชอบนะแล้วก็ไปเจอกล่องค่ะอันนี้เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะกล่องนี้จะประมาณไม่เกินร้อยเหมือนกันค่ะของ Dcat ซึ่งสีมันตรงมากเลยค่ะดูสิคือสีเดียวกันเลยอ่ะนี่นะคะก็คือสีรูปของสีนั้นนะคะก็คือสี HP 969ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นายจะลองออกแสงแดดให้ดูนะคะว่าสีเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับสภาพผมเนี่ยก็ไม่ได้เสียอะไรมากนะคะอาจจะมีกลิ่นฉุนนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวก็หายนะคะนี่ก็คือนะคะสีผมที่ย้อมเสร็จแล้วค่ะจะเป็นสีออกสีน้ำตาลแดงนะคะจะออกชมพูนิดนึงค่ะลองดูใกล้ๆนะคะสีนี้นะคะเหมือนไปย้อมร้านมาในราคา 2,000 บาทแต่ย้อมเองด้วยราคา200บาทเท่านั้นเองค่ะลองไปทำกันตามดูนะคะขั้นตอนที่นายสอนนะง่ายมากๆเลยค่ะติดตามกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย